ครับวันนี้ช่างเอสก็ได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับให้มาดูแลรถ Porsche 958 Cayenne นะครับอยู่ในกลุ่มปี2011ถึง2016นะครับก็เป็นงานติดตั้งอินเทอร์เฟซ Apple CarPlay เป็นแบบไวเลสนะครับซึ่งในรถรุ่นนี้ก็จะเป็นระบบ PCM 3.1 ซึ่งจะไม่มีระบบความบันเทิงมากนักเพราะว่าจริงๆแล้วผมช่างเอสมองว่า Porsche เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่อง performance ของความเร็วความแรงของรถความสะดวกสบายเรื่องการใช้งานมากกว่าความบันเทิงนะครับก็เลยต้องเพิ่มอินเทอร์เฟซตัวนี้เข้าไปเพิ่มความบันเทิงมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายเอา Google Map ไปไว้บนจอ PCM Mirroring ภาพจากหน้าจอ iPhone หรือ Android ขึ้นไปไว้บนหน้าจอ PCM ได้นะครับก็จะมีประโยชน์มากขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วก็ดูมีฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้ Porsche คันเก่าของท่านของคุณนะครับได้มากขึ้นอย่าลืมครับช่างเอสนะครับอันนี้ครับพันคอฟฟี่ครับกาแฟคุณพันช่างเอสเท่านั้นที่จะได้ดื่มครับเดี๋ยวหลังงานเสร็จผมจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลงานออกมาเป็นแบบไหนสวัสดีครับ